เมตตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตังภานันโตสัคเคคาเมจรูเปคิเลสิคาละตะเตจันตาลิเควิมานเนทิเประเทจคาเมตโลวนะคหะเนเคหะวะทุมหิเคเหตเตภูมิมาจายันโตเทวาชาลทลวิสเมยาคาคันทะพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอะยัมภทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมภทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริกเขสัพเพวะพุทธาสุมนาภวันตุอโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธัสสะเพเมตังกะโรธัมมานุสิยาปัจจายติวาจรัตโตจหรันติเยภะลิงตัสสมาหิเนรักขตะอัปปมัตตายังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสังเคมสุวายังรัตนังปณิตังนโนสัมภังอาทิตถาคเตนะอิทังปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตะังปณิตังยทัจจคสัคคยมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิตติธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเสโทปริวันนายิสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโวนาวิชติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยหุคะลาอัตตสตังปสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิไนยาสุขตัสสสาวกาเอเตสุตินานิมหาภลานิอิทังปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติ
หัวตุเยสุปยุตตามนัสสาทานเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนังหิเตปาติปัตตามตังวิชัยอัตถทาพุทธานิพุติมปุญจมานาอิทังปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุยทินทะคีโรปัทวิงสิโตสิยจตุอิวาเตปิอัสสัมปะคัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวัฏฐามิโยอริยสัจจานิอเวทปัสสติธัมปิสังเครตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุเยอริยสัจจานิวิภาวยัญติขัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาวิเทหุนติพุสัพพมัตตานเตภวังอัตถมมาทิยันติอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุสหวัสสทัสสนสัมปทายตยัสสุธัมมาชหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะสีลปตะวะปิยทัตติกินจิจตุหะปายเยหิจเวปมุตโตชะจาภิทานานิอภาโภกาตุงอิธัมปิสังเทรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุกินจาภิโสกัมมังกโรติปาปะคังกายเยนวาจายุทเจตสาวาอภัพโภโสตัสปติชะทายะอภัพพตาทิฏฐพัทธัสสวุตตายิธัมภิสังเครตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุวันนาปะคุมเพยทาภูสิตาเคคิมหานมาเสปธรรมสมิงคิมเหตัทูปมะธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงปรมังหิตายะอิธัมปิพุทเทรตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุวโรวรัญญูวรโทวราหะโรอนุตตรธรรมวรังอเทสยิธัมปิพุทเทรตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุกีนังปุราณังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตายติเกภวัสมิงเตคีนะภีชะอวิรุณิชันทานิพันติธีรยทะยัมปฏิโพยธรรมปิสังเครตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัวตุญาณิทัพพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเกตทาคตาเทวมนุสสพุทธิตังพุทธังนมัสสามาสุวัตถิหัวตุญาณิทัพพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเกตทาคตังเทวมนุสสพุทธิตังธรรมนมัสสามาสุวัตถิหัวตุญาณิทัพพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเกตทาคตาเทวมนุสสพุทธิตังสังฆังนมัสสามาสุวัตถิหัวตุน้อมใจไปที่พระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์แล้วตั้งใจสวดบทธรรมจักรสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเสมือนหนึ่งเราอยู่ที่พระเจดีย์กันนะ
เอวเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวะภาระณสิยะวิหารติอิสิปัตตะเนมิกัตตาเยตัตระโคภะคะวะปัญจวัคคีเยภิกขุอะมันเตสิตเวเมภิกขเวอันตาปาปะจิตเตนะนะเสวิตาปายโยจายังกามเณนุกามะสุขัลลิกานุโยโคหิโนคัมโมโอทุชะนิโกอนาริโยอนาทัสสันหิโตโยจายังอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนาทัสสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติกตมัจจสัพพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคุสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัพพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยยาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติอิทังโคปะนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุภายาสัพพิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกขปิเยหิวิปโยโคทุกขยัมปิทังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานากันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังญาญาปันนาโพโนปวิตานันติราคะสหคตาตะกะตาตาวิลันทินิสัยยะทิตะกามตานาภวตานาวิภวตานาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตานายะอเสสะวิราคะนิโรธโทสาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายัมเมวะอริโยอา
ทังกิโกภะคุสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายะติเมภิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติตังโฆปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอโลกุ
ุทธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทปาทิยานะอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกิวัญจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวะอิปริวัตตังทวัฏฐสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสัทเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมะเกสัทมะนะพะมะนิยาปะชายะสัทเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทธังอโหสิอัตถหังภิกขเวสัทเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมะเกสัสสะมะนะพระมะนิยาปัจจายะสัทเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจายัสสิญาณัญจะปะนะเมตัสสนังอุทัปปาทิอโกปามิวิโมทติอัยมันติมัจฉาตินาทิตานิปุณัปปวติอิตัมวุตัมภะคะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตอาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปะนะวายะกะระณัสมิงปัญญามานิอายะสัมมาโตโกนทัญญาสวิรชังมีธรรมละธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมะสัพพันตังนิโรธธรรมันติภวติเตสัพพะวตาธรรมจักเกภูมาเทวะสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภะระณัสสิยังอิสิปัตตะนิมิตทายิอนุตตรังธัมมจักขังภวติตังอัปปติวัติยังสมณเณวะพระมณีนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกณจิวาโลกัสสมิงทิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวะจาตุมหาราชิกาเทวะสัทธมโนสาเวสุจาตุมหาราชิกานังเอวานังสัทธังสุตวะตาวะทิงสาเทวะสัทธมโนสาเวสุตาวะทิงสานังเอวานังสัทธังสุตวะยามาเทวะสัทธมโนสาเวสุยามานังเทวานังสัทธังสุตวะตุสิตาเทวะสัทธมโนสาเว
เวสุตุสิตานังเอวานังสัทธังสุตตวานิมานรติเอวาสัทธมโนสเวสุนิมานรตินังเอวานังสัทธังสุตตวาปรนิมิตวาสวัตติเทวาสัทธมโนสเวสุปรนิมิตวาสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตตวาพระมกายิกาเทวาสัทธมโนสเวสุเอตัมปะกวัตตาภาราณสียังอิสิปัตตเนมิตตาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอปฏิวัตติยังสมเนนวะครมเนนวะเอเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกณจิวะโลกัสมิงติอิติหะเตนะคะเนนเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกัสสะโตอะภูคะชิอายัญจะทัสสะหาสิโลกัตตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปะตุระโหสิยติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะคะวะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตถะโพคุณทัญโยอัญญาสิวัตถะโพคุณทัญโยติติหิตังอายัสมะโตคุณทัญญาสะอัญญาคุณทัญโยตะเววะนามังอะโหสิต่อไปเราสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำพระผู้ปราบมารนึกอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่มาที่ศูนย์กลางกายเชื่อมกายใจของเรากับมหาปูชนียาจารย์กันนะสุดท้าย
ินพระทวินจะรวมคนโยนหินรู้มักคนอนุสนพระตนทันขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนบุญรักษาถวายค่าน้ำค่าไฟและสิ่งของจำเป็นต่างๆแด่วัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563เจ้าภาพกองทุนกิติมศักดิ์กยมิตรสมศักดิ์กยมิตรธนพรกยมิตรศักดิ์ธรกยมิตรพัทรศักดิ์สังวรและครอบครัวคณะที่2กยมิตรจันหอมกยมิตรมนัสวีจันพวงอุทิศบุญให้คุณพ่อทวินนิชารัตน์คณะที่3กยมิตรบุษยมานทองสุขกยมิตรเบญจวรรณไลแมนและกยมิตรคงกพันตั้นฟ้าคณะที่4กยมิตรสำราญกยมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวคณะที่5กยมิตรชนกนาถพิมพ์สีคณะที่6กยมิตรลีดากยมิตรเนวี่เจียและครอบครัวคณะที่7กยมิตรสรรพการสายชนพิทักษ์กยมิตรธนกิจกยมิตรนัฐการชาญปรีชากุลและครอบครัวคณะที่8กยมิตรนิติคำแดงคณะที่9กยมิตรกิ่งแก้วกยมิตรชลทานมหาอุประคณะที่10กยมิตรจรินทร์จิรารัตน์วัฒนาคณะที่11กยมิตรพัชรวรรณน้องอีวาฟานยานคณะที่12กยมิตรเกษมกยมิตรมัณฑนาสัตยาหุรักษ์และร้านผัดไทยคาเฟ่เจ้าภาพกองทุนกิติมสุขกยมิตรอัธพรคุณพ่อวิรชัยคุณแม่นรมนเรืองธรรมกิจคณะที่2กยมิตรคุณแม่ปราณีกยมิตรจิราวดีกยมิตรอานนท์ศรีสุวรรณและกยมิตรนิคคอฟแมนเจ้าภาพกองทุนกิติมศักดิ์
ปียมิตรศิรินทร์กัจจมิตรณัฐินีวงศ์วิทยาเวชเดชชายภูริศประกอบชาติและกลุ่มรักบุญลูกพระธรรมคณะที่2กัจจมิตรคชพรกัจจมิตรไมเคิลเมกิจอุทิศบุญให้คุณอาสมพงษ์จุลบุตรคณะที่3กัจจมิตรจันทนีดวงประทีปและกัจจมิตรน้ำทิพย์มั่งมีคณะที่4กัจจมิตรชยาดาศรีสไลกัจจมิตรจิมเด็กหญิงอัญมณีแครี่ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนทุกท่านด้วยมหาทานบารมีนี้กรอบกับอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญลูกประธรรมทุกท่านให้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตั้งใจแสวงหาที่พึ่งภายในด้วยการน้อมนำใจของเรามาหยุดนิ่งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่7นึกน้อมองค์พระนึกน้อมมหาปูชนียาจารย์มาให้เห็นชัดแจ่มอยู่ในกลางเชื่อมกายใจของเรากับพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์กันนะพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนหลับลืบลือตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอป้าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายข
ขยับเนื้อขยับตัวของเราจะกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องวินาศด้วยไฟปลายกันบ้างน้ำปลายกันบ้างลมปลายกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใหม่นี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายของการหยุดใจเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไป
โดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายต่างๆหรือองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆกลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าจะต้องเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในได้เห็นองค์พระมาแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นๆจะเพิ่งไปกังวลถึงสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆ
โล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้ที่นิ่งนิ่งนุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดไอ้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาพปัจจัยของเราอย่างนั้นต่อไปอีกแม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในหรือองค์พระก็ตามถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นเนี่ยก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่
เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เน่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นละเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาพระจันทร์เบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะ
ประคองใจหยุดนิ่งอยู่ที่ส่วนกลางกายใจของเราก็ยังเชื่อมอยู่กับพระรัตนตรัยองค์พระใสๆและมหาปูชนียาจารย์ใจกายของเราก็ซ้อนอยู่กับองค์พระหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์จะได้มาจดเชื่อมที่กลางใจของเราการแก้ถ้าทำของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินทั้งหลายให้มาลายหายสูญไปให้หมดสิ้นให้เราสามารถข้ามพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาในช่วงท้ายนี้เราก็จะได้ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตประจำวันให้คำอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารมีเป็นผังชีวิตที่เราจะได้ทำให้สำเร็จเกิดขึ้นต่อไปก็ให้ทุกท่านตั้งใจกันให้ดีนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจปักหลักวิชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อย่างรู้ตัวถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมอันเลิศมั่นคงในธรรมอันประเสริฐเป็นผู้เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์พลันบังเกิดในปัจจุบันนี้สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจินไตยสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้รู้วิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้บวชตลอดชีวิตมีศีลบริสุทธิ์ผ่องใสสร้างความดีตลอดทุกอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้นให้แจ่มชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัยครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้มีบุญยอดนักสร้างบารมีมีหัวใจไร้ขอบเขตไร้ข้อแม้เงื่อนไขงานอันใดที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งไปให้มีดวงปัญญาสว่างไสวไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มาข้ามกลายขออย่าได้ไปทำร้ายใคร
และใครอย่าได้มาทำร้ายเราให้เข้าใจสัพพธรรมรู้แจ้งกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นชลาภูชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวเทอญสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสทิภวันตุเตสาธุตั้งใจสวดมนต์บูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านตั้งใจกราบพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พร้อมเพรียงกันนะคะกราบกรากราขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยไม่มีประมาณบารมีธรรมหาปูชนียาจารย์รวมกับธรรมะปฏิบัติที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมอบรมไว้ดีแล้วขอบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้ประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้เข้าถึงฐานะความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญข้ามชุนพระพุทธศาสนาให้สามารถข้ามพ้นวิกฤตที่เผชิญอยู่ไปได้อย่างสะดวกอย่างง่ายได้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยและก็มีชัยชนะให้ปฏิบัติสะดวกเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายให้ได้สร้างบารมีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญส
าธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่8กันยายนปีพุทธขออภัยค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่9กันยายนนะคะ9เดือน9 2563ค่ะเข้าพรรษามาแล้ว65วันอีก22วันก็ออกพรรษาอีก39วันก็จะถึงวันทอดกฐินวัดพระธรรมกายบอสตันของเราค่ะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระและก็เป็นวันละสังขารคุณยายด้วยค่ะก็วัดเราก็มีพิธีเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแต่ก่อนที่จะมาฟังรายละเอียดเรามารับชมคลิปนะคะประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงกันก่อนค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีวัดพระธรรมกายนี้เป็นประโยคที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านพูดเลยค่ะสองมือยายกว่าจะสร้างวัดมาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยเงิน 2,900 บาทและสร้างวัดมาใหญ่โตขนาดนี้ถ้าไม่ใช่บารมีคุณยายนะคะก็เราก็คงจะไม่มีวัดได้มาทำความดีสร้างบารมีขนาดนี้เดี๋ยวเรามาชมประวัติคุณยายกันเลยค่ะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะคะเรียนเชิญเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน9นะคะก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของป้าอังนะคะป้าอังสนาแซมเปิลก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะป้าอังค่ะก็เกิดวันดีนะคะก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปสู่ความสุขก้าวไปสู่ความสำเร็จหรือวิชาการในทางโลกมาก่อนเลยแต่ด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งเพียรพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการใช้วิชาธรรมกายไปตามหาพ่อในสัมปรายภพเพื่อขอขมาในความผิดที่เคยล่วงเกินเมื่อครั้งเป็นเด็กท่านตั้งใจปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์ผู้รื้อฟื้นวิชาคือพระมงคลเทพมุนีถึงกับกล่าวว่าลูกจันนี้เป็นหนึ่งไม่มีสองหลังจากหลวงพ่อวัดปากน้ำมรณภาพไปแล้วคุณยายก็ไม่ได้ทิ้งเจตนารมณ์ในอันที่จะถ่ายทอดวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกแม้จะรู้ตัวว่าไม่รู้หนังสือเลยจะไปสอนใครได้แต่ด้วยความเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธองค์คุณยายไม่ย่อท้อในมันฝึกฝนตนเองและรับหน้าที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมามีลูกศิษย์ผู้ใฝ่ธรรมขอเข้ารับการศึกษาจากท่านจำนวนมากในที่นี้รวมถึงนักเรียนชัยบูรณ์สุทธิผลจากโรงเรียนสวนกุหลาบในเวลาต่อมาก็พารุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องมาฝากตัวเป็นศิษย์มากมายทำให้บ้านธรรมประสิทธิ์ที่ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมในวัดปากน้ำคับแคบลงถนัดใจสมัยแรกๆอ่ะยายก็
ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากแกบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณเป็นคุณก็ไปเรียนให้จบปัญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรัจฉานเนี่ยนะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรัจฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตายเมื่อท่านชัยบูรณ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งทำให้ท่านได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและได้รับการฝึกฝนอบรมจากคุณยายอย่างดีเยี่ยมเมื่อรวบรวมคณะศิษย์ได้กลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชาธรรมกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากกันนึกว่าเราต้องคิดหาแผ่นดินสักแห่งไหมฮะอยากก็คิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50ไร่เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากก็ส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์อยากก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายกว่าจะเอาวัดลงกว่าจะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะตั้งถึง5โมงกลางวันพอ5โมงกลางวันแล้วก็ทำไงลงช่วยเขาปลูกต้นไม้5โมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึง4ทุ่มถึงจะได้นอนสมัยนี้คนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายเขาศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้เขามาช่วยมาช่วยทางสร้างกติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่งแล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ยออกเป็นบาทพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆอ่ะไม่ออกเป็นบาทจะหุงข้าวเลี้ยงทำอ่ะแล้วยายอยู่มาอยู่มายายเหนื่อยมากๆเขายายก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วเขาก็เอายายไปกุกไปจุฬาหมอจุฬาพวกหมอปามากวนเขาบอกไม่มีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะทำงานหนักมันมากที่สุดเลยด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าแกร่งกว่าเพชรด้วยปัญญาอัญชาญฉลาดของยายที่ได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่ศิษย์มาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วระเบียบที่งดงามยิ่งเป็นสีสง่าแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลาย
นั่นก็เป็นประวัติคุณยายผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายค่ะสองมือยายนี้ที่ได้สร้างวัดที่ใหญ่โตที่พรุ่งนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะก็เรียนทุกท่านนะคะก็ท่านใดสะดวกนะคะก็มาสั่งสมบุญเอาบุญเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับคุณยายของเราค่ะพรุ่งนี้ครบ20ปีที่คุณยายละสังขารวันละสังขารของท่านก็ตรงกับวันที่10กันยายนปีพุทธศักราช2543นะคะถ้าจำไม่ผิดค่ะก็20ปีผ่านมาแล้วนะคะก็วันสำคัญแล้วก็ลูกพระธรรมท่านใดนะคะที่ยังไม่มารับผ้าไตรนะคะก็เรียนเชิญนะคะได้นำผ้าไตรไปอธิษฐานจิตกันนะคะมาเอาบุญคุณยายแล้วก็นำผ้าไตรไปอธิษฐานจิตด้วยเหลืออีก39วันเราจะได้เอาบุญทอดกฐินแล้วก็เรียนเชิญค่ะเราจะได้ตึกและนึกถึงบุญที่เราจะได้เอาบุญอันใกล้นี้ค่ะพรุ่งก็มีนัดกันในเวลา 8:10 นก็รับพรพระและ 12:10 นและในเวลา 17:00 นเป็นต้นไปก็จะเป็นสวดมนต์ธรรมวจนปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็จะมีพิธีถวายกองบุญต่างๆนะคะแล้วก็มีบูชาธรรมคุณยายด้วยค่ะวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทุกท่านนะคะทรัพย์มีไว้ให้ปลื้มหากเราจะปลื้มไว้นิรันดร์ต้องฝากฝังทรัพย์นั้นไว้สร้างบารมีวันนี้ก็ขอกราบค่ะ
หากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าI know.